กรีตติ้งทุกคนสวัสดีครับพบกับผมอัมเบติเตอร์วันนี้เราก็อยู่กับเกมเฟรสการออเดอร์เซิร์ฟเอ็นเอนอร์ทอเมริกาในอีเวนต์ของเทศกาลชมจันทร์นั่นเองนะครับรีรันเนาะก็ครั้งที่แล้วพูดชื่อยาวไปนะครับเอาชื่อสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคก็มาอยู่ในเอพิโซดที่1นะครับซึ่งมีชื่อว่าอันโตเน็ตนะฮะแอนคอบานีนั่นเองนะก็อันโตเน็ตแล้วก็เพื่อนพ้องนั่นเองนะครับมารีอันโตเน็ตนั่นแหละนะฮะชื่อบทมานี่รู้เลยว่าต้องเจอใครนะครับแล้วก็เพื่อนพ้องนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าพวกนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยนะฮะตัวยืมมีตัวเดียวนะครับเป็นอาร์ทิมิสนั่นเองโอเคเดี๋ยวคงต้องจัดตี้ใหม่นะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคผมเน้นจบเร็วไปเลยแล้วกันนะครับไปลุยตี้นี่เลยโอเคเทศกาลชมจันทร์นะฮะเอพิโซดที่1ฉันเห็นแสงไฟอยู่ข้างหน้าค่ะมันน่าจะเป็นแคมป์ไฟแน่ๆพวกเราจับเขาได้แล้วค่ะมาสเตอร์แต่ว่านั่นนั่นมันอะไรเหรอเอ้านี่เดอองปากกว้างๆแล้วพูดคือขอบคุณมากค่ะท่านมารีโอเคพวกมันอร่อยใช่ไหมล่ะพวกมันน่ะทั้งเหนียวแล้วก็นุ่มมากเลยแล้วก็ยังรสหวานอีกเป็นของหวานที่รสชาติดีมากแล้วพวกมันก็น่ารักมากๆด้วยเหมือนกับก้อนหิมะเลยฉันน่ะอยากที่จะเรียนรู้วิธีทำมันจังนี่เธอก็กินมันด้วยสิเธอไม่ชอบดังโง่หวานๆน่ารักพวกนี้เหรอซัมซอนใช่ผมขอรับความมีน้ำใจนั้นไว้นะครับท่านราชินีของผมแต่ว่าแบบนี้มันจะดีแล้วเหรอมันเขียนไว้ว่าเอาไปเท่าไหร่ก็ได้ที่พวกเธอต้องการแต่ว่าพวกเราน่ะเอามันมา3ตันเลยนะโชซัมซอนที่รักของฉันเธอน่ะจำเป็นจะต้องเอามันมาให้หมดเท่าที่เธอสามารถทำได้เมื่อพวกมันน่ะหยิบยื่นให้กับเธอนะความอ่อนน้อมถ่อมตนของเธอน่ะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนมากเกินไปนะเกิดอะไรขึ้นกับซันซอนผู้กล้าหาญผู้ซึ่งยืนอยู่ต่อหน้ากิโยตินกันล่ะไม่ท่านราชินีของผมจริงๆแล้วตัวผมน่ะไม่ได้ชอบกิโยตินเลยมันตรงกันข้ามกันนายบ่นมากไปแล้วเพชฌฆาตท่านราชินีน่ะบอกว่าพวกเราน่ะจะต้องเอามันไปนะดังนั้นพวกเราจะช่วยเธอทำแบบนั้นนั่นแหละคือทั้งหมดที่ต้องทำจริงๆแล้วพวกเราน่ะได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังรถม้าแก้วของมารีด้วยนะการแบกขนมหนัก1ตันหรือ2ตันเนี่ยมันง่ายได้นิดเดียวพวกเราน่ะสามารถเอามันไปได้ทั้งหมดได้แหละฮิฮิเดอองเนี่ยเข้าใจหัวอกผู้หญิงจังเลยนะพวกมันน่ะอร่อยมากๆเลยมันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วล่ะที่จะต้องการหยิบมันไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคพูดพวกนี้ได้กินกันอร่อยอร่อยเลยนะเดี๋ยวก่อนสิครับพวกคุณน่ะกินมันมากเกินไปแล้วมากเกินไปแล้วในฐานะชายที่เชี่ยวชาญการแพทย์ผมแนะนำว่าการที่ดูดกลืนแคลอรี่เข้าไปมากขนาดนั้นจะทำให้คุณอ้วนเอานะจริงๆเลยนะเธอหน่ะไม่เห็นจำเป็นต้องกังวลขนาดนั้นเลยซันซอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันกินไปน่ะจะไปอยู่ที่หน้าอกของฉันทั้งนั้นแหละไม่น่าใช่ยิ่งฉันกินมากไปเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งอึมมากเท่านั้นดังนั้นมันไม่มีทางหรอกที่ฉันจะอ้วนน่ะมันไม่น่าใช่มันเป็นเรื่องจริงเหรอมารีในทางการแพทย์แล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผมช่างหยาบคายอะไรแบบนี้นั่งลงซะแล้วหยุดแตกตื่นได้แล้วแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องจริงนะเพชฌฆาตท่านราชินีเติบโตมาด้วยร่างกายที่แสนสมบูรณ์แบบที่สุดในฝรั่งเศสนั่นน่ะคือความวิเศษอย่างแท้จริงบอกผมอีกสิให้ข้อมูลกับผมมากกว่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมมันไม่เกี่ยวกับการแพทย์อะไรทั้งนั้นมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนน่ะรู้ดีอยู่แล้วล่ะใช่เหรอฉันไม่รู้สิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแค่ตัวท่านนะท่านราชินีที่คิดว่าความอ้วนน่ะมันจะไม่ลงไปที่กระเพาะน่ะครับอ๋ออัศวินฉันรู้แล้วถอยไปท่านราชินีมาแล้วสินะพวกคุณทุกคนถูกจับแล้วค่ะยอมจำนนแต่โดยดีซะโจรขโมยดังโง่โอ้เธอเองเหรอเธอเป็นใครกันนะซันซอนนี่เธอรู้จักพวกเขาเหรอแน่นอนว่าไม่ผมคิดว่าท่านรู้จักซะอีกผมน่าจะคิดไปเองพวกเขาจะต้องเป็นโจรที่ถูกล่อมาด้วยแสงไฟจากแคมป์ไฟของเราแน่นอนครั้งนี้พวกเราคิดเหมือนกันสินะเพชฌฆาตหยิบดาบของพวกแกขึ้นมาซะเจ้าโจรร้ายพวกแกน่าจะต้องชดใช้ที่มาพังช่วงเวลากินอาหารว่างของท่านราชินีฉันคิดจริงๆนะว่าพวกเราน่ะเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันน่ะจำมันไม่ได้เลยมันแปลกมากๆเลยอ่ะฉันน่ะมีความรู้สึกว่าพวกเราน่ะเคยเข้ากันได้ด้วยดีแต่ว่าในตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วพวกเราน่ะจะต้องต่อสู้กันยกโทษให้ฉันที่ต้อนรับแบบรุนแรงไปสักหน่อยนะคนคุ้นหน้าฉันมั่นใจว่าพวกเธอน่ะมีเหตุผลของพวกเธอแต่ตอนนี้พวกเราเป็นศัตรูกันแล้ว
ฉันอาจจะไม่ให้ดังโง่พวกนี้กับพวกเธอหรอกคุณอยากให้เป็นแบบนี้สินะคะคุณมารีมันเป็นการประกาศสงครามที่เห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้ไปกันเถอะค่ะรุ่นพี่อย่างแรกเลยมันมีความสุขกับความทรงจำในการต่อสู้พวกเรากันเถอะค่ะได้เหรอโอเคโอ้สู้รอบเดียวก็อีซี่แล้วล่ะนะผมนึกว่าจะ3เวฟซะอีกนะครับแต่รอบเดียวก็โอเคง่ายอีซี่ซี่นะฮะผมว่าแค่คิโยก็น่าจะเหลือแล้วมั้งนะฮะขอดูดาเมจหน่อยสิแค่คิโยคนเดียวก็น่าจะเหลือละม็อบวิ่งแรงแรงใช้ได้ใช้ได้โอเคเรียบร้อยไปรุยกันต่ออ๋อโอเคมีอีกหลอดหนึ่งนะครับลืมไปสนิทเลยเอ๊ะเอามารีออกเหรอโอเคไม่เป็นไรไปลุยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตบได้ทั้งนั้นเกือบชื่อพวกเขาชนะฉันงั้นเหรออ้าการต่อสู้จบลงแล้วค่ะพวกเราน่ะมาพูดคุยกันเดี๋ยวก่อนมาชูมีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นสัมผัสแบบนี้มันเป็นประเภทเดียวกันกับคนขี้แพ้ที่เหมือนกับด่าลิงของฉันเลยอ๋อก็ว่าอยู่ว่ามันหายไปไหนโอ้อย่างนั้นพวกคุณน่ะเห็นผมด้วยสินะช่างน่าประทับใจจริงๆรุ่นพี่คะมีคนน่าสงสัยออกมาจากเงามืดด้วยค่ะอะไรอะมาแล้วผมไม่ใช่คนน่าสงสัยแต่เป็นหน้ากากอมาดิอัสสังหากเราเป็นผู้ที่เร่ร่อนอยู่นะเนี่ยเหรอได้เหรอโอ้แหมหน้ากากอมาดิอัสนี่เธอไล่ตามพวกเรามาอย่างลับๆอีกแล้วเหรอแกอีกแล้วเหรอคนน่าสงสัยกลับไปที่เวนนาซะผมน่ะสามารถเชื่อใจนายได้จริงๆเลยสินะใช่ไหมนายน่ะปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงเวลาหน้าเสียวด้าขวานของพวกเราได้ทันเวลาจริงๆเลยนะใครคนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมน่ะจะต้องอยู่เคียงข้างโดยที่ไม่ใช่ตัวผมแล้วก็ใครคนหนึ่งที่ผมน่ะไม่สนใจที่จะตามหาซึ่งความน่าเชื่อถือของตัวผมนี่น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยก็เรื่องนั้นช่างมันเถอะมารีน่ะกำลังตกอยู่ในอันตรายผมน่ะสามารถที่จะคืนกินความภาคภูมิใจและผลงานของผมได้ไปกับเธอถึงแม้ว่าตัวผมน่ะจะไม่ต้องการก็ตามผู้พเนจรที่ไม่รู้จักเอ๋ยจงเตรียมตัวซะอันที่จริงแล้วมารีกับเพื่อนของเธอน่ะอยู่ในฝั่งที่ผิดแต่ว่าพวกเธอก็รู้นี่ว่าผมน่ะไม่สนใจหรอกงั้นพวกเรามาเริ่มการบรรเลงเพลงนี้กันเถอะผมน่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วสิพวกคุณจะสามารถจัดการคนน่าสงสัยที่แท้จริงทั้ง3คนในขณะที่พวกเขาน่ะได้รับการบรรเลงออร์เคสตราจากตัวผมได้หรือเปล่าดนตรีแห่งพระเจ้าเดี๋ยวก่อนสินี่นายรวมฉันเข้าไปในพวกพ้องของนายด้วยเหรอโอเคโอ้เทิร์นเดียวจบอีกแล้วนะฮะอย่าไปคิดอะไรมากรอบนี้ให้โอ้แต่ว่าเลือดเยอะอยู่นะแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับก็ให้คิโยซังจัดการจบๆอ่ะคนผิดโอเคปั๊บเรียบร้อยไปลุยเรียบร้อยไม่น่ากังวลอะไรเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูเนื้อเรื่องกันต่อนะครับแล้วหน้ากากมันก็แตกใช่ไหมนั่นไงนั่นสินะเซอร์วันหนึ่งดาวอย่างผมเนี่ยไม่มีโอกาสชนะเลยนายนี่มันแย่จริงๆทั้งหมดที่นายทำเนี่ยก็แค่ถ่วงพวกเราเท่านั้นเองรุ่นพี่เห็นไหมคะขณะที่หน้ากากอมาริอัสถอยไปก็ได้ตีเข้าไปที่ด้านหลังหัวของคุณซันซอนและการที่ทำให้เขาหมดสติภายในทันทีก็เป็นการกระทำที่เป็นไปได้ก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักซึ่งกันและกันมาหลายปีสินะคะใช่ไหมไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไปนะมาชูถ้าเกิดว่าซันซอนตื่นอยู่น่ะบทสนทนานี้จะยาวนานขึ้นไปน่ะคุณมารีคุณจำพวกเราได้แล้วงั้นเหรอคะใช่ขณะที่พวกเราสู้กันน่ะด้วยเหตุผลบางอย่างมันมีเรื่องอะไรมากมายต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะนี่พวกเธอสามารถเอาขนมแสนพิเศษพวกนี้กลับไปได้พวกเราน่ะมีแค่นิดหน่อยฉันต้องขอโทษด้วยนะแค่นิดหน่อยงั้นเหรอไม่สิ
ถ้าเกิดว่าท่านราชินีพูดแบบนั้นล่ะก็คงไม่เป็นไรหรอกไม่ค่ะตราบใดที่พวกเราได้มันกลับมาแบบนั้นน่ะก็โอเคแล้วพวกเราน่ะจำเป็นที่จะต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนมีเท่านี้เหรอคะก่อนหน้านี้คุณพูดว่ามีพวกมันน่ะ3ตันเลยไม่ใช่เหรอถ้าเป็นตอนเริ่มต้นน่ะใช่ฉันน่ะเอาพวกมันน่ะใส่เข้าไปในรถม้าแต่ว่าพวกเราไปเจอกับกลุ่มคน3คนระหว่างทางแล้วก็ให้ดังโง่ส่วนใหญ่กับพวกเขาไปเพื่อแสดงความเป็นมิตรอะไรกันพวกคุณให้พวกเขาไปเกือบ3ตันเลยงั้นเหรอแน่นอนลองคิดดูสิไม่ว่าพวกมันน่ะจะอร่อยแค่ไหนฉันน่ะก็ไม่สามารถกินพวกมัน3ตันหมดได้หรอกใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วฉันน่ะคิดว่าพวกเธอน่ะน่าจะคิดแบบนั้นได้ก่อนหน้านี้นะคุณมารีพูดมีประเด็นนะคะงั้นทั้ง3คนนั้นน่ะมุ่งหน้าไปทางไหนกันเหรอพวกเขาบอกว่าพวกเขาน่ะจะไปสวดมนต์อยู่ใกล้ๆแม่น้ำของมาเซน่ะถ้าเกิดพวกเธอรีบแล้วก็พวกเธอน่ะอาจจะจับพวกเขาทันก็ได้นะรุ่นพี่คะงั้นรีบไปกันเถอะมาชูข้อแรกนะครับข้อ2งั้นรีบไปเก็บพวกมันกันเถอะมาชูไปคุณมารีฉันอยากที่จะคุยมากกว่านี้นะคะแต่ว่าพวกเราน่ะกำลังรีบใช่ฉันรู้รักษาตัวได้ล่ะแอปโก้เสียงหลงด้วยหวังว่าเทพธิดาแห่งโชคลาภจะส่งรอยยิ้มให้กับเธอในการเดินทางของพวกเธอนะมีเวลาฟลานซ์แล้วก็ไว้เจอกันมีส่งจุ๊บท่านราชินีนะครับในวงเล็บหันควักด้วยความช็อกโอเคได้ตั๋วฟรีมา1 EA นะจ๊ะแล้วก็โอ้เนื้อเรื่องต่อไปต้องสะสมดังโง่นะครับให้ครบสเปเชียลดังโง่ให้ครบ40นะฮะโอเคเดี๋ยวก็ไว้เจอกันครั้งหน้าแล้วกันนะครับขอตัวไปฟาร์มก่อนสำหรับวันนี้ผมอัปเดตเตอร์ขอตัวลานะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับฮู้ยาคิดว่าฟาร์มไม่น่ายากนะไว้เจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับเย้พี่สื่อโอเรียวสั่งเดสพอดีว่าเจ้าแอปกาวนั่นฝากมาบอกนะว่าตอนนี้เจ้าหน้าหนาไลฟ์สตรีมอยู่ในทวิตด้วยล่ะไลฟ์ทุกวันตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปลิงก์ทวิตอยู่ด้านล่างอย่าลืมเข้าไปกดดูเข้าไปกด follow ได้ล่ะโอเรียวซังอ่ะแย่ละเรียวมาเพลินโลดโอเรียวซังเอาตัวจิ้นของผมคืนมา